สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับเราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับในวิดีโอตอนที่4แล้วนะครับในการสร้างบ้าน2ชั้นนะครับเราได้ดูในส่วนของการสร้างนะครับการเขียนนะแปลนฐานรากนะแปลนโครงสร้างชั้น1แล้วก็ชั้นที่2ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอย่างที่สัญญาไว้นะครับเราจะมาทํากันต่อนะฮะมาเขียนกันต่อนะเราจะมาเขียนในส่วนของ S1 S2 นะครับ GS แล้วก็ขยายนะจากนั้นก็จะไปในส่วนของคานนะครับไปเขียนในส่วนของคานด้วยนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาดูตามนะครับน้องๆคนไหนหรือเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะได้ในส่วนของไฟล์วิดีโอทั้ง3ตอนนะครับเป็นไฟล์ DWG ก็สามารถขอนะฮะหรือว่าเขียนข้อความในส่วนของใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะเดี๋ยวก็จะจัดส่งไปให้นะจะพยายามจัดส่งไปให้ดีกว่านะครับนะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยในส่วนของน้องๆหรือว่าเพื่อนๆท่านใดอยากจะเรียนในส่วนของการเขียนแบบ AutoCAD เบื้องต้นนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้าไม่ได้นะครับที่เบอร์โทร0985098861นะครับหรือว่าเบอร์โทร0881863022นะครับก็ติดต่อพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นผมจะขอย่อนะครับในส่วนของดีเทลงานลงมานิดนึงนะครับจากนั้นนะครับเราจะหาส่วนพื้นที่ตรงไหนก็ได้ในพื้นที่หน้าโมเดลสเปซนี่นะครับเพื่อสร้างในการเขียนพวกขยายส่วนต่างๆที่เราดูไปเมื่อกี้นะฮะเรามาเริ่มจากนะครับในการเขียน S1 กันก่อนนะครับ S1 นะฮะโอเคก่อนอื่นเราไปดูในส่วนของเลเยอร์ของเราก่อนนะครับว่าเรามีเลเยอร์ตัวไหนที่จะเอามาใช้เขียนในส่วนของสัญลักษณ์บ้างนะครับสัญลักษณ์บ้างในนี้ไม่มีนะครับเราจะสร้างกันเลยนะครับไปที่ New Layer นะครับก็อาจจะใส่เป็นในส่วนของใช้หัวข้อว่าเป็น S ละกันนะครับเป็น S1 นะเป็น S1 นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะ S1 1นะครับขอสัญลักษณ์นะฮะเป็นหมายเลข21ละกันนะครับกดโอเคไปขอเป็นจุด2นะฮะจุด20ละกันนะครับชนิดเส้นก็เป็น continue ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาทดลองสร้างในส่วนของ S2 ไปด้วยนะฮะ S2 ไปด้วยนะครับ S2 นะครับสัญลักษณ์ตัวเดียวกันนะครับจากนั้นก็จะเป็น GS นะครับ GS ไปที่ new เลยนะครับGS นะครับผมโอเคนะฮะฟึบขอเป็น21เหมือนกันละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะGS นี้ผมโอเคประมาณนี้นะฮะ1 2 3เหมือนกันนะครับอ่ะเรามาดูทีละตัวกันก่อนนะครับผมจะใช้บริเวณนี้นะครับในการเขียนนะครับก่อนอื่นผมจะเขียนดีเทลงานตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับไปที่หน้าโฮมนะครับแล้วก็ตั้งในส่วนของ S1 ขึ้นมาเป็นเลเยอร์ใช้งานก่อนนะครับไปที่ Polyline ผมจะใช้ Polyline นะครับในการเขียนดูนิดนึงนะครับผมคลิกบริเวณนี้นะครับปุ๊บกด F8 1ครั้งนะครับเพื่อให้เส้นมันตรงนะผมจะป้อนค่าในส่วนของ S1 เนี่ยเราจะเขียนเป็นรายละเอียดนะฮะแล้วก็มีการขยายแต่ว่าจะไม่ได้ใส่รายละเอียดทั้งหมดนะครับจะใช้เป็นลักษณะเหมือนกับการขยายสเกลขึ้นมาช่วยนะเพื่อไม่ให้มันเปลืองพื้นที่มากเกินไปนะครับก็เพื่อนๆว่าน้องๆเองก็พิมพ์ตามได้เลยนะฮะในทีนี้ผมจะใช้ความยาวนะครับจะใช้เท่าไหร่ดีขอเป็นสัก1.6 แล้วกันนะครับ 1.6 เป็นสัญลักษณ์นะครับ Enter นะครับเลื่อนเมาส์ลงมานะครับผมจะป้อนค่าที่จุด4นะครับตัดเข้าไปนะครับจุด15นะครับผมเลื่อนขึ้นไปนะฮะจุด3ได้กันนะครับหน้าตัวนี้ออกมานะครับจากนี้มานี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.3 นะครับลงมาข้างล่างนะครับจุด3เช่นกันนะครับเพื่อเส้นจะตรงกับบริเวณนี้นะครับเลื่อนลงมาจุด15นะครับปิดที่มุมบนนะครับกด Escape 1ครั้งนะครับเพียงนี้เราจะได้ในส่วนของ S1 ทันทีนะครับ
จากนั้นเราจะมาเขียนในส่วนของสัญลักษณ์ด้านในก็เป็นในส่วนของเหล็กนะฮะเหล็กๆนะครับโอเคผมก็จะเขียนสัญลักษณ์เหล็กอ่ะโอเคใช้ดีเทลเดิมนี่แหละนะครับเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนสีเอานะผมจะไปที่สี่เหลี่ยมนะครับเขียนไปใช้คำสั่งเล็กแทงเลยนะฮะก็คลิกบริเวณนี้นะครับพิมพ์ดีนะกด Enter นะครับปอนค่านะครับค่าความยาวเหล็กในที่นี้ผมจะใส่ 1.5 นะครับ Enter นะครับปอนค่านะฮะในส่วนของความหนานะฮะผมจะใส่ที่.03นะ.03นะครับ Enter นะครับคลิกซ้าย1ครั้งประมาณนี้นะฮะประมาณนี้แล้วก็ขยับเอานิดนึงกะให้มันตรงๆนะฮะประมาณนี้ครับโอเคส่วนด้านล่างนี่ขยับลงมานิดนึงนะครับมูฟลงมานะครับประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นผมจะทำการฟิลเลตนะฮะฟิลเลตหัวตรงนี้นิดนึงไปที่ฟิลเลตเลยนะครับกดที่ R radius นี่นะครับผมจะใส่.01เลยกันลองดูก่อนนะครับ.01นะฮะประมาณนี้พอได้นะครับคลิกขวาทำซ้ำสั่งเดิมนะครับแต่ด้วยปกติ R ในส่วนของตรงนี้มันน่าจะไม่มีส่วนของเส้นตรงนี้นะครับเอาใหม่นะครับคอนโทรล Z นะฮะคอนโทรล Z เข้าไปนะครับผมไปที่ฟิลเลตใหม่นะครับเนื่องจากตัวนี้มีความหนาอยู่ที่.03นะฮะเราน่าจะใส่ที่.015นะครับไปที่ Radius นะครับนะฮะโอเคทำซ้ำนะ Multiple นะครับโอเคประมาณนี้น่าจะสวยกว่านะครับ2ด้านแบบนี้นะฮะโอเคจากนั้นเราจะใช้ในส่วนของเส้นตรงเอาไว้1เส้นนะครับเอาไว้ตัดส่วนที่จะมีการเฉือนออกของเหล็กนะครับมูฟไปนะฮะ.05นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคผมจะไปที่คำสั่ง offset นะครับใส่ค่าความหนา.01นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็จะเฉือนส่วนที่ผมไม่ต้องการออกไปนะฮะแต่ตัวนี้ผมจะทำการมิเลอร์ตัวนี้ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งก่อนนะครับแท็กที่ตรงนี้นะครับโอเคไปที่คำสั่ง trim คลิกขวาตัดอัตโนมัตินะครับตัวนี้หายไปไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้หายไปไม่เป็นไรนะครับผมฟึบฟึบเอ๊ะแต่ปกติไม่หายผมขอดูก่อนนะครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วนะไปที่คำสั่งทีมใหม่นะครับคลิกขวามอนิเตอร์ต้องเห็นนะโทษทีเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะครับถ้ามอนิเตอร์ไม่เห็นปุ๊บมันจะเกิดค่าเออร์เลอร์เหมือนกับว่ามันประมวลผลไม่เจอนะตัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวน้องๆจะงงนะค่อยๆทำตามนะครับไม่ได้ยากนะฮะโอเคทีนี้เราได้สัญลักษณ์ในส่วนของเหล็กแล้วเรียบร้อยนะครับมาสร้างในส่วนของRB บ้างเป็นเหล็กที่จะเอามาวางนะเป็นเหล็กที่จะเอามาวางในนี้เราใช้เหล็ก RB 9นะสัญลักษณ์ของตัวนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมนะครับโอเคผมขอเขียนในส่วนวงกลมนะครับใช้คำสั่งวงกลมนะครับอาจจะสักประมาณตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับป้อนค่าจุดขอใช้เป็นเดมิเตอร์แล้วกันนะครับในการเขียนถึงง่ายนะครับคลิกที่วงกลมตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงจุดนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนเมาส์มากดตรง D หรือว่าพิมพ์ D Enter ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับจุด 01ผมใส่สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับแต่จริงๆตัวนี้ผมจะใช้เป็นแค่RB 6นะฮะแต่เนื่องจากว่าเขียนให้มันใหญ่ๆขึ้นมานิดนึงมันจะได้ดูสวยแค่นั้นเองเพราะว่าเป็นในส่วนของเชิงสัญลักษณ์นะครับผมจะไปที่ตรงนี้นะครับสร้างเส้นหลอกมา1เส้นก่อนนะครับจากนั้นก็มูฟตัวนี้มานะครับจุด 15นะครับเราจะได้ตรงตำแหน่งนี้นะครับประมาณนี้ผมก็จะเอาวงกลมตรงนี้นะครับคลิกที่จุดชิ้นงานกดที่จุดคอแดนตรงนี้นะครับลากไว้ตรงนี้นะครับปึ้งโอเคลบออกไปนะครับสัญลักษณ์ของเหล็กเพื่อนๆอาจจะใส่สีเข้าไปด้วยก็ได้นะฮะใส่เป็นสีเป็นสัญลักษณ์มาดูกันดีกว่ากดตัว hash ตรงนี้นะครับปึ้งนะครับผมเลือกที่ solid ตรงนี้นะครับจากนั้นผมคลิกที่ตรงนี้เลยปราบเขาให้นะกด enter 1ครั้ง escape ออกไปนะครับโอเค
จากนั้นผมจะทำการ copy ในส่วนของเหล็กตัวนี้ตามระยะ add ที่ผมตั้งมานะครับผมจะให้มันมีระยะ add อยู่ที่ 0.15 นะ 0.15 นะครับโอเคไปที่คำสั่ง copy ครับไปที่ modify ก็ได้อยากให้น้องๆคนไหนที่สั่งซื้อวิดีโอไปนะโฟกัสที่ในส่วนของ modify ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่ copy หรือว่าจะคลิกที่ในส่วนของ copy ในหน้า ribbon ตรงนี้ก็ได้นะครับผมจะใช้ในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บผมคุมชิ้นงานแบบนี้นะครับลักษณะการคุมชิ้นงานแบบนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับเรียกว่าการคุมแบบวินโดว์นะแต่การคุมลักษณะนี้เรียกว่าแบบ crossing นะครับผมคลิกนี้จากนั้นคลิกขวานะครับโอเคผมกำหนดจุดนี้นะฮะเป็นจุดอ้างอิงนะครับปุ๊บนะไปที่โทษทีผิดนะฮะเอาใหม่ copy คุมตรงนี้นะครับปุ๊บคลิกขวานะจุดอ้างอิงผมจะใช้จุดนี้นะฮะจุดนี้นะครับตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีระยะออกมาจากตรงนี้ 1.5 ผมใช้ตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งไปที่ array นะครับป้อนค่าในที่นี้ผมจะลองใส่เข้าไปสัก10ตัวแล้วที่เหลือถ้าเกินผมจะลบทิ้งนะครับป้อนค่า10 enter นะครับจากนั้นผมก็จะเลื่อนเมาส์มาคลิกที่ตำแหน่งนี้นะครับกด escape 1ครั้งระยะ add มันจะไปที่15 15 15เลยนะผมจะให้เพื่อนๆดูนะฮะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งในส่วนของ dimension ที่จะมาเขียนในส่วนของงานละเอียดตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคผมก็ได้ระยะ add จากตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ผมไม่เอาผมลบทิ้งนะครับโอเคปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะไม่ได้ยากในส่วนของการสร้างในส่วนของเหล็กนะครับโอเคจากนั้นก็ใส่ดีเทลหรือว่ารายละเอียดกันนะครับดีเทลหรือว่ารายละเอียดในนี้ก็จะเป็น BB นะครับในส่วนของ B เราสามารถใช้คำสั่ง text เขียนได้นะครับในที่นี้ผมจะใช้ single line text นะครับป้อนค่านะฮะจุด02ครับ enter 2ครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์ b นะครับคลิกข้างนอก1ครั้งกด escape ออกไปนะฮะจะสังเกตว่าตัวเลขมันจะประมาณนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันตัวเล็กไปนะครับเลื่อนเมาส์มากดตรง quick property นะฮะคลิกซ้าย1ครั้งนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับเพิ่มค่าให้กับเขานะครับไปสัก4โอเคเห็นไหมครับจะได้ตัวนี้ขึ้นมาง่ายๆนะครับ moveไว้ตรงนี้นะครับก็ปี้นะครับจากนั้นก็ใส่นะฮะในส่วนของ dimension นะครับโอเคนี่คือการเขียนนะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันมีเยอะตัวมากมีหลายๆตัวนะครับมีหลายๆแบบเพื่อนๆหรือว่าน้องๆเองจะคืออันเนี้ยไม่ได้นำให้เขียนนะครับเรามีบล็อกงานสำเร็จรูปมาให้นะฮะมีบล็อกงานสำเร็จรูปมาให้นะเพื่อนๆหรือว่าน้องๆคนไหนก็ดาวน์โหลดได้นะครับหรือว่าหาไม่เจอก็ฝากนะครับลิงก์ไว้ด้านล่างฝากอีเมลไว้แล้วกันนะจะพยายามจะส่งให้นะครับในนี้ก็จะมีเป็นบล็อกงานนะบล็อกงานมีอะไรบ้างในนี้นะครับโอ้จริงๆมันเยอะมากนะผมขอโฟกัสไปเฉพาะในส่วนของโครงสร้างก่อนดีกว่านะครับไอ้ที่เราเขียนเมื่อกี้ก็คือดีเทลตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะดีเทลตรงนี้มีให้นะครับนะก็จะมีตัวอื่นด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาที่ตามมาก็จะเกี่ยวข้องกับฟอนต์ด้วยนะครับแต่เราจะเอาไปลองมูฟไปดูก่อนดีกว่านะลองมูฟไปดูก่อนดีกว่านะครับขอคุมป้ายนะครับฟึบนะกดปุ่ม Ctrl C นะครับไปที่แบบฝึกหัดของเรานะครับกดปุ่ม Ctrl V นะดีเทลตัวนี้ก็จะออกมาแบบนี้นะครับวางไว้ก่อนนะครับวางไว้ประมาณนี้นะฮะวางไว้ประมาณนี้ฟึบนะครับทีนี้สังเกตดูว่าเวลาเราย้ายงานข้ามไฟล์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับdimension มันจะมีปัญหาตลอดเลยนะครับลบออกไปก่อนนะครับลบออกไปก่อนนะครับลบ dimension ออกไปก่อนนะครับลบ dimension ไปก่อนนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ก่อนอันนี้ก็คือดีเทลที่เราเขียนไปเมื่อตะกี้นะฮะสังเกตดูนะครับจะคล้ายๆกันโอเคผมเอาในส่วนของดีเทลตรงนี้มานะครับประมาณนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วผมก็จะก๊อปเอาเฉพาะส่วนที่ผมต้องการจะใช้งานตัวนี้นะครับที่ผมก๊อปเอาผมคุมตัวนี้ก่อนนะครับคลิกตัวนี้นะฮะปิด Quick Property ออกไปก่อนนะครับจากนั้นก็ไปที่คำสั่ง Copy ก็ได้นะฮะคลิกที่ Center นะครับเอามาวางไว้ตรงไหนก็ได้นะเอาโอเคผมจะวางไว้ที่ตรงแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับผมก็จะได้สัญลักษณ์ตัวนี้มานะครับฟึบนะครับแบบนี้นะฮะ
ประมาณนี้นะครับอ้าวอีก2ตัวลืมไปอ่ะโทษทีไม่เอาตัวนี้ดีกว่าไม่สวยนะครับขอใช้เป็นชุดนี้นะครับก๊อปปี้มาวางไว้ตำแหน่งนี้นะครับจากนั้นก็พิมพ์ตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเราจะได้ดีเทลตามนี้เห็นไหมฮะง่ายๆนะครับถ้าเรามีบล็อกงานนะฮะเราก็ไม่จําเป็นต้องเขียนนะครับเราก็ไม่ต้องเขียนเป็นต้องเขียนนะครับเราก็สามารถก๊อปมาวางได้แต่ว่าจริงๆสําหรับเบสิกพื้นฐานที่ผมให้ดูเมื่อกี้อันนี้คือการเริ่มเขียนในตอนแรกนะครับเริ่มเขียนในตอนแรกง่ายๆแบบนี้นะครับทีนี้ไปดูในส่วนของ dimension นิดนึง annotate นะกดตรงนี้นะครับไปดูในส่วนของ dimension นิดนึงนะ dimension ในนี้มันจะมีการตั้งค่าต่างๆที่เราเอาไว้ใช้เขียนงานเห็นไหมครับแต่ในชั้นในนี้ถ้าเราไม่พอใจนะฮะผมมีในส่วนของเดี๋ยวผมขอขยับตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับนี่นะครับโอเคนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับจะได้เห็นว่าตัวไหนที่ผมเขียนไว้บ้างแล้วตัวไหนที่ผมก็มานะเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับขอ copy ตัวนี้นิดนึงจริงๆตัวนี้เป็น S2 นะตัวนี้ไม่ใช่ S1 นะฮะสัญลักษณ์ตัวนี้เป็น S2 นะครับ2โอเคเดี๋ยวนะปึ๊บ S2 Enter นะโอเคเรียบร้อยนะครับประมาณนี้มาดูในส่วนของบล็อกงานนิดนึงนะครับทีนี้มาดูในส่วนของ dimension อันนี้จะมี dimension นะฮะ dimension ค่อนข้างเยอะหลายตัวอยู่นะครับผมอยากจะดึงไปสักขอดูสัก1ตัวละกันนะครับอาจจะใช้ตัวไหนดีลองดูก่อนนะครับเอาสัก3ตัวละกัน3ตัวนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วมันตีดไปนะถ้าเป็นในส่วนของแต่ก็พอได้อ่ะผมเอา2ตัวนี้ไปก่อนนะครับกดปุ่ม Ctrl C ไปที่ตัวนี้ของเรานะครับกดปุ่ม Ctrl V นะครับดูนะฮะเทียบดูโอ้เล็กมากจริงๆฮะ Escape ออกไปก่อน Escape ออกไปก่อนนะครับทีนี้ไปไล่ดูก่อนว่ามันเข้ามาหรือยังนะคิดว่าเข้ามาแล้วนะฮะมันมาแล้วนะฮะ2ตัวนี้นะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับไปดูใหม่นะฮะมันเล็กเกินไปน่าจะสักอันนี้ละกันสองตัวนี้นะครับ Ctrl C นะครับไปที่แบบฝึกหัดของเรานะครับคือจริงๆเอามาในนี้ปุ๊บดีเทลต่างๆมันจะตามมาอยู่แล้วนะครับดีเทลต่างๆจะตามมาอยู่แล้วโอเคประมาณนี้นะฮะปุ๊บนะครับตัวนี้ชื่ออะไรไปดูนิดนึงตัวนี้ชื่อถ้าเราคลิกที่ตรงนี้นะครับมันจะโชว์รายงานมา E20 นะ E20 ตัวนี้ล่ะ E25 นะครับ E20 E25 อ่ะขอดูตัวติดกว่านี้หน่อยดิ E10 ตัวนี้เอาไปแล้วนะฮะขอดู2ตัวนี้นะครับ Ctrl C นะครับไปที่แบบฝึกหัดของเรานะครับ Ctrl V วางก่อนเราได้มา2ตัวจากนั้นลบทิ้งไปเลยนะครับดีเทลตัวนี้ลบทิ้งไปเลยนะปึ๊บเราไปตั้งค่านะครับผมจะใช้ e เท่าไหร่ก่อน e10 ก่อนดีกว่านะฮะแล้วไปที่ลิเนียนะครับจัดเลยเห็นไหมฮะจะได้ดีเทลนี้ออกมาแบบนี้นะครับ 0.100 ตัวเลขมันเยอะไปเราปรับแต่งได้นะครับกดตรงนี้เลยนะฮะฟึบมันจะชูว่า e เดี๋ยวนะต้องเป็น e10 สิผมใช้ทำไมเป็น e20ผิดนะครับผมขอตั้งเป็น e10 ก่อนดีกว่า e10 คือตัวนี้นะฮะถึงว่านะครับกดลิเนียนะครับคลิกตรงนี้นะครับกดตรงนี้ออกมาเห็นไหมครับเราจะได้ตัวเลขตรงนี้ออกมาแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บนะฮะตั้งค่านะครับกดตรงนี้นะครับไปที่ modify เปลี่ยนนะครับ primary unit เอาแค่2ตำแหน่งก็พอแล้วนะครับเอาแค่2ตำแหน่งก็พอนะครับโอเคจากนั้นกดปุ่มโอเคออกไปโคลดออกไปนะครับมันจะเป็น2ตำแหน่งแบบนี้นะฮะประมาณนี้นะครับ
โอเคตัวอื่นเราก็ใส่ได้นะครับใส่ได้นะครับสเปซบาร์ไม่ใช่สิไปที่ลิเนียนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเห็นไหมฮะเพียงนี้เราก็ได้ดีเทลตัวนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นในส่วนของ S S1 S2 GS แล้วก็ขยายในส่วนของ PS นะครับเอาละทีนี้เราไปดูในส่วนของคานกันบ้างในการหลักการการเขียนคานก็ไม่ยากนะครับไปดูผมจะสาธิตให้ดูวิธีการเขียนคานก่อนนะฮะคานเราจะใช้ในส่วนของ B นะครับใช้ B เป็นตระกูล B ดีกว่านะครับไปที่หน้า Home นะครับไปที่หน้า Home นะฮะจากนั้นก็ไปที่ Layer Property Manager นะครับตัวนี้มันตามลงมาเพียบเลยนะฮะไม่ต้องไปสนใจนะครับเลเยอร์แต่ว่าเราจะสร้างเราจะต้องสร้างเลเยอร์ที่เราต้องการเขียนก่อนนะครับเลเยอร์ B นะครับ B นะผมจะใส่คำว่า B นะฮะ B โอเคนะครับอ่ะชนิดเส้นสีตามนี้เลยนะครับปิดออกไปนะครับเปิดเลเยอร์ B ขึ้นมาฟึบอ่ะโอเคไปที่ Rectangle ใหม่นะครับคลิกตัวนี้เลยนะฮะนะครับคลิกนี้เลยนะครับกดฟึบนะพิมพ์ D กดปุ่ม Enter นะครับจุด2นะ enter แล้วก็จุด4 enter นะครับเราจะได้ในส่วนของคานแบบนี้ออกมานะครับเขียนตามขนาดจริงเลยนะฮะไม่ต้องสนใจนะครับอย่าไปทดสเกลนะฮะเขียนตามขนาดจริงเลยแล้วเวลาเราปริ้นงานหรือขยายในส่วนของหน้ากระดาษเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะครับผมจะสาธิตวันนี้น่าจะมีเวลาสาธิตนะฮะให้ดูในส่วนของการปริ้นงานด้วยในส่วนตรงนี้นะครับโอเคนะฮะจากนั้นก็ไปที่คำสั่งตัวไหนแล้วล่ะลืมพูดเยอะObject Offset ไม่ใช่ Object นะ Offset เพื่อไปสร้างในส่วนของเหล็กก่อนนะครับเหล็กเราจะสร้างเหล็กปลอกนะฮะเหล็กปลอกก็จะเป็น RB6 นะฮะโอเคไปที่ Object Offset ก่อนนะครับปอนค่า .03 Enter นะครับโอเคได้แล้วแบบนี้นะครับจากนั้นก็ทำมุมนะมุมนี้ผมจะ Fillet นะครับผมจะใช้กด Radius ก่อนนะ .015 นะครับประมาณนี้นะครับเยอะไปหรือเปล่าเยอะไปเดี๋ยวมันไม่สุดไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรนะครับมันต้องมีตัวนี้อยู่แล้วนะฮะเวลาทำปลอกมันต้องมี R อยู่แล้วนะครับโอเคไปที่ offset ใหม่นะครับจุด01นะครับจริงๆเหล็กอย่างที่บอกนะฮะมันเป็นเหล็ก6นะครับแต่ผมใส่ให้เห็นเป็นสิบบินเฉยๆนะฮะอย่าซีเรียสนะครับโอเคจากนั้นไปสร้างวงกลมนะครับวงกลมผมจะสร้างผมจะเริ่มสร้างวงกลมจากตรงนี้นะครับจุด01นะครับวงกลมแบบนี้วงกลมน่าจะใหญ่ไปมั้งฮะไม่ใหญ่อ๋อใหญ่ไปนะครับจุด01ไม่ได้นะครับกดตรงนี้นะครับพิมพ์ดีนะฮะจุด01เรียบร้อยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะผมขอดูระยะมันนิดนึงหลอกตาหรือเปล่าเนี่ยถูกแล้วจุด01นั่นแหละโอเคจากนั้นก็ทำการ copy นะครับตัวนี้นะฮะ copy เลยนะครับเอาไว้ที่ center นะครับแบบนี้นะครับโอเคนะฮะจากนั้นก็ mirror เลยนะครับคุมตัวนี้นะครับคลิกขวาคลิกที่ center นะครับเลื่อนมองมาทางด้านซ้ายมือคลิกซ้ายปุ่มโน่นะเราจะได้เหล็กนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะอันนี้คือ B1 นะฮะ B1 เราสร้าง B1 ขึ้นมาจากนั้นก็ขอก๊อปนะตัวนี้ออกมานะง่ายๆนะครับมีแต่ copy อย่างเดียวนะครับ F8 นะฮะต่อลงมาด้านล่างนะครับปึ๊บนี่นะฮะเดี๋ยวไปคลิกไป B1 นะครับแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับใส่ไดเมนชันให้เขาไปที่ลิเนียนะครับเราใช้ไดเมนชันตัวเดิมนะครับคลิกตรงนี้นะครับปึ้งขึ้นมาเห็นไหมฮะจะได้จุด4จุด2นะแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะประมาณนี้ส่วนทีนี้มาดูตัวหนังสือบ้างนะครับตัวหนังสือมาเดิมนะครับเราจะไปดูที่บล็อกงานของเราว่ามีฟังก์ชันตัวไหนบ้างให้เราก๊อปมานะเราขี้เกียจเขียนนะครับเราโปรเฟชชั่นอลแล้วนะครับไม่เขียนนะฮะแต่นี้จะมีคานอยู่นะพวกตระกูล B ต่างๆเราก๊อปมาทั้งรุ่นเลยนะครับผมจะเอามาหมดเลยนะครับฟึบกดปุ่ม Ctrl C ไปที่
แบบฝึกหัดผมนะครับกดปุ่มคอนโทรล V มาแล้วนะครับมาหมดเลยนะเห็นไหมฮะวางไว้ตรงนี้ก่อนวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับปึ้งนะครับไดเมนชั่นมันก็จะเพี้ยนไปตามขนาดมันอยู่แล้วนะครับลบไปเลยนะครับผมก็จะลบออกก่อนนะฟึบจริงๆมันมีวิธีลบที่ง่ายกว่านี้นะฮะเดี๋ยววันหลังจะสอนให้ละกันนะครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับฟึบลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ผมเขียนเองนะอันนี้ก็คือเราก๊อปเข้ามานะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเห็นไหมครับมันไม่ได้แตกต่างกันมากจริงๆนะครับไม่ได้โม้นะฮะโอเควางไว้ตรงนี้ก่อนผมจะลบของเขาทิ้งบายนะผมไม่เอานะครับนี่นะฮะตัวเลขเขาใหญ่กว่าเอาตัวเลขเขาดีกว่าสวยดีนะครับประมาณนี้นะครับผมใส่เป็น B1 นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็จะปรับแต่งนิดหน่อยนะฮะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะตัวนี้ไม่เข้าพวกลบออกนะครับลบออกดีกว่าโอเคนะครับจากนั้นก็มาใส่ Dimension นะมาใส่ Dimension นะครับจึงเข้าให้นี่นะครับจึงเข้าให้นะฮะจากนั้น copy เลยนะครับขี้เกียจแท็กที่จุดนี้นะครับวางมันเหมือนกันหมดนั่นแหละเท่าที่ผมดูนะครับเพราะว่าปกติเขียน beam คานก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับเป็นต้องเขียนเองนะครับโอเคกด space bar ข้างล่างนะครับทำซ้ำคำสั่งเดิมนะครับง่ายนะฮะฟืบนะครับขยายประมาณนี้เห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับเราได้ดีเทลนี้ขึ้นมาโอเคทีนี้มาดูกันนะครับมาดูกันไอที่รับปากว่าในส่วนที่เรามีการขยายเนี่ยเราขยายให้ได้สเกลอย่างไรนะครับก่อนอื่นไปที่หน้า layout ก่อนนะครับไปที่หน้า layout นะครับมาดูวิธีการสร้างกระดาษนะดูวิธีการสร้างกระดาษนะครับในที่นี้ผมจะเอากระดาษผมจะสร้างเป็นกระดาษ A3 นะครับจะสร้างกระดาษ A3 นะครับผมก็คลิกขวาก่อนเลยนะครับผมก็ rename อยู่ไหนเอ่ย rename ตรงนี้นะครับง่ายๆพิมพ์คำว่า ISO A3 นะ ISO A3 จะได้ดูสากลนิดนึงนะครับ IS นะครับO ขีดนะครับ A3 ขีดนะครับ M นะ M ตัวท้ายก็เป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับคลิกข้างนอก1ครั้งกดปุ่ม Escape เลื่อนเมาส์กลับมาใหม่นะคลิกขวาไปที่อ้อโทษทีนะครับลบเส้นตัวนี้ออกไปก่อนเลยนะครับลบเส้นตัวนี้ไปก่อนคลิกขวาตรงนี้ใหม่ไปที่ตรงไหนล่ะ Page Setup Manager นะครับมันก็จะมีในส่วนของกระดาษแผ่นนี้แผ่นเดียวกด Modify นะครับกด Modifyผมจะตั้งเครื่องพิมพ์ของผมนะครับเพื่อนๆมีเครื่องพิมพ์ของเพื่อนก็ไปตั้งนะครับต้องผมเครื่องไหนล่ะบัตเตอร์นี่นะฮะบัตเตอร์หรือเปล่าใช่อ่ะตัวนี้แหละสงสัยไม่ได้แอดไว้นะครับไม่ได้ตั้งไว้โอเคถ้าไม่มีนะครับสมมติว่าไม่มีเลยนะครับผมจะใช้ที่เป็น PDFตัวนี้การพอร์ต PC 3เป็นเครื่องกลางๆนะครับเป็นเครื่องกลางๆเพื่อนๆก็ลองตั้งได้ถ้าไม่มีเครื่องพิมพ์นะครับใช้เป็นตัวนี้นะครับพอร์ต PC 3ตัวนี้นะครับจากนั้นก็ไปตั้งค่านะครับผมจะใช้เป็น A4 นะครับ A4 เอาตัวที่มันหาได้ง่ายๆนะเพื่อนๆหาได้ง่ายๆนะครับในนี้ไม่ใช่ A4 ดิ A3 ไม่ใช่ A3 A3 ตระกูล A3 ผมใช้ตัวนี้นะครับ 420.297 นี่นะครับจำชื่อมันไว้ให้ดีนะฮะ ISO full bit นะครับกดปึ่งเขาให้นะฮะจากนั้นตรงนี้เปลี่ยนไป layout นะครับหน่วยตรงนี้เปลี่ยนเป็น 1,000 นะครับกดโอเคที่เหลือไม่ต้องสนใจนะครับมาดูตรงนี้นิดนึงถ้าเพื่อนตั้งเทมเพลตถูกอย่างที่ผมแจ้งไว้นะครับมันจะมี CTB ตรงนี้นะครับผมตั้งเป็น RCTB ก่อนละกันผมจะตั้งเป็น
CTB ACAT CTB นะครับประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นมาปรับตรงนี้นิดนึงมาดูในส่วนของเส้นปะนะครับเลื่อนเมาส์มาตรงนี้นะครับ Modify Standard Paper Size นะครับเลื่อนเมาส์มาหา ISO Full Bit นะครับที่มันจะเขียนว่าเป็น A3 420/2297นี่ไงกด Modify 1ครั้งนะครับจากนั้นก็เห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นเส้นปะที่เราตั้งค่าไว้ก็คือให้มัน Standby ไว้ที่5นั่นแหละนะกดปุ่ม Next By นะกดปุ่ม Finish By นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม Save Add ไม่ต้อง Save Add ก็ได้นะครับไม่ต้อง Save Add ก็ได้กดปุ่มโอเคไปเลยนะครับหรือตัวไหนอีกน่าจะหมดจากคุณต้องกดปุ่มโอเคไปเห็นไหมครับตัวกรอบเนี่ยมันจะเริ่มปรับให้เรานะครับปรับให้เราทันทีจากนั้นกดปุ่มโครสออกไปนะครับนี่คือกระดาษ A3 นะครับเพื่อนๆนี่คือกระดาษ A3 จากนั้นไปดูในส่วนของ Viewport บ้างนะครับไปที่ Layout นะถ้าเพื่อนๆใช้หน้าส่วนของหน้า Drafting นะก็จะมี Layout อยู่ตรงนี้นะครับไปที่ตรงนี้นะครับชื่อว่า Layout Viewport นะคลิกลูกศรตรงนี้นะครับใช้เป็น viewport นี้ก็ได้นะครับการเขียน viewport แบบตัวเดียวหรือว่าแบบสี่เหลี่ยมนะฮะลากออกมาเลยนะครับปึ้งเห็นไหมครับเราจะได้รูปดีเทลตัวนี้ขึ้นมาคลิกตัวนี้1ครั้งนะครับไปที่หน้า home นะครับเอาไปใส่ใน viewport นะจะมี viewport อยู่นะฮะมีไหมครับไม่มีถ้าไม่มีต้องสร้างนะครับสร้างเป็น viewport น่าจะสร้างเป็นเดี๋ยวนะจริงๆใช่นะครับมันต้องสร้างเป็น viewport นะ viewport ไปที่ home นะครับเดี๋ยว property manager ผมว่าผมสร้างไว้แล้วนะยังไม่ได้สร้างนะไม่เป็นไรนะครับ viewport นะครับเอา view เฉยก็ได้นะครับโอเคขี้เกียจเขียน port นะครับตัวนี้ขอเป็นสีBy Layer เลยกันจริงๆสีแดงก็ได้อ่ะสีแดงโอเคนะครับปิดออกไปนะครับคลิกตรงนี้นะครับเอาไปใส่ใน Layer Viewport นะครับ Viewport V ด้านล่างเห็นไหมเอ่ยอ้าวเฮ้ยนี่ไง View นะ Layer View นะครับโอเคจากนั้นกดตรง Paper นะครับซูมเอาตัวเล็กๆของเราตัวนี้ขึ้นมานะครับผมจากนั้นเพื่อนๆตั้งค่าเลยเพื่อนๆอยากปริ้น1ต่อเท่าไหร่1ต่อ20ใช่ไหมประมาณนี้เห็นไหมครับมันจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับ1ต่อ20นี่นะครับก็จะได้ในส่วนของตัวนี้ขึ้นมาสามารถปริ้นออกมาแล้วก็เช็คในส่วนของรายละเอียดงานได้เลยเพราะเราเขียนตามมาตรฐานจริงนะครับประมาณนี้เนาะโอเคกลับไปในส่วนตรงนี้นิดนึงนะครับกลับไปในส่วนตรงนี้เห็นไหมฮะไม่ยากนะครับในส่วนของการเขียนรายละเอียดตรงนี้นะครับในส่วนของการเขียนคานฝึกดูได้นะเพื่อนๆฝึกดูได้แล้วก็น้องๆก็ลองฝึกดูนะครับแต่เราก็ใช้เวลาไม่มากนะฮะในการเขียนโอ้ไม่ใช่ไม่มากสิเกินด้วยนะครับผมลืมดูเวลาจริงๆจะเซตไว้ที่30นาทีอันนี้เกินไป33แล้วนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเจอในส่วนของวิดีโอหน้านะครับในวิดีโอหน้าจะมีตัวไหนที่ต้องเขียนบ้างวิดีโอหน้านะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของแปลนนั่นแหละแปลนชั้น1กับแปลนชั้น2นะครับรอดูกันว่าจะมีเทคนิคในการเขียนอย่างไรบ้างเพื่อจะช่วยดับมือใหม่ให้สามารถเข้าใจในการเขียนแบบได้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆในส่วนของกลุ่มอาชีวะไทย Facebook นะกลุ่ม CAD and SketchUp แล้วก็เพื่อนๆใน Google Plus ด้วยนะครับทุกส่วนด้วยที่กดไลค์กดแชร์ในส่วนของวิดีโอนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ